ตั้งนะโมสามจบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็เชิญกล่าวคำบูชาพระราหูพร้อมกันนะครับคาพุทธปันทูธรรมวะคะยัสสานุสสะระเนนาปินะโมพุทธายะพระราหูเทวานังมหาราพังปะสิทธิเมสวัสดีครับท่านผู้ชมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับผมมารายการวันพุธที่21นะครับตุลาคม2563ก็โค้งสุดท้ายงวดนี้มาเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะมีช่วงเทศกาลงานทอดกฐินหลายงานนะครับกลัวเดี๋ยวช่วงใกล้ๆจะติดงานที่จะต้องไปทำบุญหรือไปทำงานนอกสถานที่นั้นก็มาให้ท่านผู้ชมเร็วขึ้นกว่าปกตินิดนึงก็เหลืออีกเวลา10วันแต่ก็ถือว่าดีนะครับให้ท่านผู้ชมได้นำตัวเลขไปประกอบการพิจารณานะก็อีกหลายวันกว่าท่านจะนำตัวเลขนี้ไปเสี่ยงโชคได้แต่ก็เอาตัวเลขไปเนิ่นๆนะครับลองดูกันว่าตัวเลขไหนถูกใจหรือไม่อย่างไรนะครับก็รายละเอียดของดาวที่โคจรนะครับและการนำตำแหน่งในการวัคนาตำแหน่งกระดุมพระราพะเนี่ยต้องขอเชิญท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมอัดเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานะครับในคลิปแรกนะครับในคลิปอัปเดตคลิปนั้นส่วนวันนี้ผมจะมาสรุปตัวเลขน้อยตัวเป็นธรรมเนียมที่ได้คุยกับท่านผู้ชมนะครับว่าเมื่อมีคลิปอัปเดตแล้วก็จะมีโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายตัวเลขต้องน้อยลงต้องสรุปเลขให้ท่านผู้ชมได้มีตัวเลขให้เลือกได้ง่ายขึ้นที่สำคัญคือสำหรับท่านผู้ชมที่มีงบน้อยๆที่ไม่สามารถแทงหวานตัวเลขในหลายชุดได้นะครับคลิปนี้ก็จะเอาใจคนที่ต้องการเลขน้อยชุดลงนะครับก็เมื่อสักครู่นะครับก็ได้นำท่านผู้ชมนะครับมาไหว้พระนะครับตั้งนะโม3จบแล้วก็เชิญท่านผู้ชมมาสวดบูชาพระราหูด้วยกันเพราะหลายท่านก็ไม่ได้ไหว้พระราหูทุกวันพุธแต่ผมเนี่ยไหว้พระราหูทุกวันพุธนะครับสถานที่ที่ว่าก็คือที่ผมได้สร้างพระราหูไว้ที่ชื่อพระราหูเพิ่มบุญโชคลาภนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญก็เลยนำชื่อที่คิดว่าเป็นชื่อที่มีความหมายดีมากๆเลยคือธนาคารเพิ่มบุญเนี่ยในส่วนของการเพิ่มบุญเนี่ยผมว่าเหมือนเราสะสมบุญไว้นะครับมีบุญที่ติดตัวเราไปเนี่ยไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าเนี่ยผลบุญต่างๆที่เราทำมาก็จะเกื้อหนุนค้ำจุนเราแล้วก็โชคลาภคือท่านเป็นเทพแห่งการประทานโชคลาภอยู่แล้วนะพระราหูคือเทพแห่งโชคลาภอยู่แล้วก็เลยตั้งชื่อพระราหูเพิ่มบุญโชคลาภชื่อยาวแต่ผมอยากได้ชื่อที่มีความหมายดีๆนะอยู่ที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญศาลเจ้าพ่อเสือบางแคนะครับก็ไหว้ทุกวันพุธเริ่มตั้งแต่17นาฬิกา30นาทีหรือ5โมงเย็น5โมงครึ่งเนี่ยเสร็จจริงๆก็น่าเกือบประมาณ6โมงเศษประมาณทุ่มหนึ่งละกันนะโดยประมาณชั่วโมงครึ่งสวดโซฮาบูชาสรรเสริญบูชาพระราหูเป็นการขอพรครับเมื่อไหนที่มีเลขเข้ามาปังๆอ่ะแต่จริงๆก็สวดทุกพุธนะหลังจากหวยออกก็สวดอีกถือว่าเป็นการขอบคุณในสิ่งที่ท่านได้ประทานโชคลาภให้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเราต้องขึ้นข้อความไว้นิดหนึ่งนะครับก็จะว่าไปแล้วจะเป็นความบังเอิญหรือว่ามันเป็นเส้นทางของตัวเลขหรือจะเป็นเรื่องอะไรก็คือเลขมันก็วนเวียนอยู่แค่นี้ใครจะคิดยังไงก็ช่างแต่ของผมก็การให้เลขผมก็คำนึงจากหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับในการนำเลขของดวงดาวที่มีพลังในการโคจรในวันที่หวยออกมาคำนวณให้ช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเนี่ยคือ3โมงเย็นถึง4โมงเย็นเนี่ยแต่ว่าพบราพะพบกระดุมพะแล้วก็เลขหลักที่ผมนำมาประกอบนั่นก็คือเลข8นะครับ
แล้วก็ในหนังสือที่ทำก็ใช้องค์ประกอบเพียงเลขถึง4ตัวนะ5 7 8 9เป็นเลขที่ผมใช้ผูกดวงอยู่แล้วนำมาคำนวณในการคิดตัวเลขออกมานะครับก็อย่างที่ผมบอกสำหรับผมมันไม่มีความบังเอิญนะชีวิตที่ผ่านมายี่ทำงานมา30ปีแต่ล้มเหลวมาสัก20กว่าปีเพิ่งจะมาดีขึ้นมา2ปี3ปีที่ผ่านมานี่เองและดีขึ้นในเส้นทางที่เราเคยทำธุรกิจมาแต่เราปรับเปลี่ยนงานเหมือนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือนะเปลี่ยนแปลงแบบมันคนละขั้วเลยนะเคยทำธุรกิจบริหารบริษัทแต่ทุกวันนี้เราก็มาทำงานในเรื่องของการให้เป็นที่ปรึกษาหรือแม้จะการให้ตัวเลขเป็นนักให้ตัวเลขก็กลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไปเลยนะครับแต่ก็ผมก็มีความเชื่อมั่นนะมีความศรัทธาในส่วนตัวผมเองก็อันนี้ก็ท่านผู้ชมที่อยู่ในไลน์ก็จะฟังผมเล่าประวัติผมบ่อยๆนะครับก็จริงๆแล้วผมว่าถ้างวดที่ผ่านมาเนี่ย4งวดเต็มๆนะกับอีกครึ่งอีก50นะอีกครึ่งนึง4งวดครึ่งแต่ในแท้ที่จริงแล้วน่ะถ้าจะมองจริงๆแล้วก็คือ4งวดครึ่งหรือ5งวดเนี่ยผมว่าเลขพระราหูเข้ามานะเพราะว่าในงวดที่ผ่านมาที่ตัวผมเองเลขไม่เข้าเนี่ยผมบอกว่าเลขตัวผมเองไม่เข้าแต่ผมก็มามองไม่ใช่เลขพระราหูไม่เข้านะข้างบน893เนี่ยพระราหูก็มานะมาในหลักร้อยหลายคนในไลน์ที่เขานำไปวิ่งไปลอยเขาถูกกันฉะนั้นเลขผมหลุดแต่ว่าเลขพระราหูผมถือว่ามาแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มาอยู่ในหลักหน่วยหลัก10เนี่ยไม่เราไม่ได้มาหลุดไปถึงกับว่าเลข8ไม่ปรากฏในจุดที่มีคนถูกเลยนะถือว่าเลข8เข้ามา5งวดติดนะเพราะว่าแต่ผมเนี่ยเข้า5งวดออกหวยเอาหวยที่5งวดนะย้อนไป5งวดเลขเข้า4หลุด1นะหลุด1เพราะว่าถือว่างวดนั้นให้ลูด8ไปเต็มๆเลยแต่ว่า8ไปเข้าหลักร้อยก็เลยมองว่าไม่เข้าในจุดที่ลูดแต่ว่าไปเข้าในจุดที่วิ่งแต่ผมก็ถือว่าเลขผมหลุดไป1งวด5เข้า4หลุด1แต่พระราหูนี่5เข้า6ฉะนั้นเราต้องดูต่อไปในงวดที่6เป็นเลขพระราหูนะของผมเองก็งวดที่แล้วเข้ามาเลขพระราหูยังเข้าอยู่นะงวดที่แล้วที่ออก38งวดนี้ผมถือว่าเป็นงวดที่2อย่างที่บอกท่านผู้ชมไปแล้วก็จัดมาเกือบ5ปีเนี่ยหน้าแตกมันจะแตกไปกี่ครั้งแล้วฉะนั้นการที่เราจะกล้าที่จะฟันธงหรือจะพูดรายการน่ะอาจจะแตกอีกสักครั้งหรืออีกหลายครั้งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะกังวลใจถ้าเรามั่นใจเราก็ต้องบอกไปเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็ต้องการความมั่นใจว่าคนห้ายังไม่มั่นใจเลยแล้วจะให้คนที่ไปเสี่ยงโชคมั่นใจได้ยังไงฉะนั้นการกลัวหน้าแตกหรือการกลัวคอมเมนต์ว่าเนี่ยมันเลยจุดนั้นมาแล้วปีแรกๆยอมรับว่าเป็นทุกงวดนะที่ให้เลขไปให้ถูกก็ได้รับคำขอบคุณบางครั้งก็ได้เสมอตัวบางคนก็ไม่ขอบคุณบางคนก็ขอบคุณนะครับแต่ถ้าให้ผิดมาเนี่ยก็ตอนแรกๆกับคนที่ให้กำลังใจหรือว่าจะให้สู้ๆอ่ะมันก็ยังไม่เยอะหรอกแต่ว่าเขาก็อาจจะต้องมีการบ่นบ้างอะไรบ้างนะเราทำให้เขาการลงทุนมีความเสี่ยงแต่เราทำให้เขาเสี่ยงเยอะแล้วก็หมดเชื้อนะอันนั้นคือช่วงแรกๆที่เราต้องเขาเรียกว่ายอมรับตรงนั้นให้ได้ถ้าหวังว่าจะมานั่งเป็นคนให้ตัวเลขตรงนี้ทุกคนที่อยู่ใน YouTube นะเมื่อไหนปังๆก็เฮเมื่อไหนไม่ปังก็ยิ่งบางคนไม่ปัง 3-4 งวดติดกันนะคอมเมนต์ข้างล่างก็อาจจะหยาบคายหรืออาจจะมีคำพูดที่ตัดพ้อต่อว่ากันมันเป็นเรื่องปกติเขาเสียเขาก็อาจจะมาดีใจชื่นชมเรามันคงเป็นไปไม่ได้นะอันนี้คือเรื่องปกตินะครับก็ถือว่าผมบอกไปแล้วไงว่าข่าวที่แล้วมั่นใจบอกเลยว่าเลขหลุดไปเนี่ยโดยที่ผมทำมา4ปีเนี่ยพอหลุดไปเลขผมจะต้องกลับมาให้ได้นะถ้ากลับมาไม่ได้หลุดติดกัน 2-3 งวดเนี่ยมันก็จะนอกจากจะเสียกำลังใจแล้วแฟนคลับก็จะหายไปเยอะฉะนั้นถ้าเรายังเดินเส้นทางนี้ได้อยู่เนี่ยเลขจะกลับมาทุกครั้งเลยเราก็กลับมาจริงๆด้วยให้3ก็ที่ใต้ข้างล่างไปถึงแม้3จะเข้าเป็น38แต่ถือว่าเลข3อยู่ที่ถูกต้องให้เลข3ข้างล่างก็คือมานั่นคือนี่คือการที่บอกว่าเลขเข้านะแล้วก็ให้คู่เขาเรียกว่าคู่เจาะหรือคู่2ตัวที่เราเลือกมาเนี่ยที่สำคัญบางคนไม่ได้วงกลมไม่ได้เน้นด้วยนะแต่ผมเน้นว่าเป็นคู่ทีเด็ด
ดีเด่นหมายถึงว่าโดดเด่นมากๆเลยเป็นคู่ที่เราให้น้ำหนักว่าคู่นี้ค่อนข้างจะเน้นมากๆเลยและที่สำคัญผมวงกลมไว้ด้วยนะทีเด็ด2คู่ในโค้งสุดท้ายจริงๆคลิปแรกก็มีอยู่แล้ว15แต่มันมี4คู่ผมตัดออก2คู่ไม่ได้ตัด15ออกยังเหลือ15อยู่นั่นหมายถึงเราชอบจริงๆแล้วเรายังวงกลมไว้ด้วยและตอกย้ำนะตอกย้ำว่าเลขนี้เราไม่ใช่ให้ส่งเดชเราชอบจริงๆเวลาเราไปซื้อลอตเตอรี่เราก็ซื้อเลขที่ชอบที่สุดมาแต่ว่าโดยการวางตัวเลขเราจะวางแบบตัวน้อยไว้อยู่ข้างหน้าคือ15แต่ที่ชอบจริงๆอ่ะผมก็ไปซื้อ51นะ15มีแต่ว่าซื้อไม่กี่คู่แต่ซื้อ10คู่เนี่ยซื้อเป็นคู่51แล้วก็รู้สึกว่าถ้า751 851เนี่ยมันยังไม่ใช่ถ้าเราจะเน้น51จริงๆเนี่ยมันควรเป็น0ก็คือตัวหลักร้อยเนี่ยให้มันเป็น0ไปเน้น2ตัวหลังไปความหมายเราเป็นอย่างนั้นนะแต่หลายคนอาจจะมองข้ามพวกลอตเตอรี่ที่เราโพสต์ไปเพราะว่าผมก็ยังบอกสมาชิกเนี่ยอะไรว่า1ผมวงกลม2ผมอยู่ในคู่ทีเด็ด3ผมซื้อลอตเตอรี่แต่หลายท่านอาจจะมองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี้ไปอยู่ในไลน์เราก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมเวลาไลฟ์สดก็ต้องพูดคุยให้ฟังว่าเราเลือกเลขพวกนี้เพราะอะไรอดีตมันออกไปแล้วพอเข้าแล้วมาพูดแล้วเมื่อต่อไปล่ะอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่อันนี้เลือกเพราะอะไรหรือเลขที่คัดเหลือคู่เด่นพวกนี้มาจากไหนแนวทางเป็นยังไงอันนั้นมันจะอยู่ในเรื่องของไลฟ์สดเพราะว่าไลฟ์สดเนี่ยจะไลฟ์ประมาณ 3-4 วัน 3-4 วันวันนึงก็ประมาณ2ครั้งคุณว่างช่วงไหนคุณก็เข้าไปดูวันนี้คุณไม่ว่างครั้งต่อไปว่างคุณก็ค่อยเข้ามาดูนะเพราะว่าพยายามจะไลฟ์หลายๆครั้งเพื่อที่ให้คนที่พลาดโอกาสได้เข้ามาฟังกันแต่มันต้องเข้ากลุ่มการเข้ากลุ่มไลฟ์สดฟังเลข6งวดเนี่ยตอนนี้เหลือ5งวดแล้วนะครับ5งวดก็มีให้เลือก2แบบนะเพราะว่าเอาจริงนะการไลฟ์สดเนี่ยคนที่เข้ากลุ่ม VIP พิเศษอย่างเงี้ยเอาจริงในส่วนใหญ่เขาจะมีพูดกันตรงไปตรงมาเลยเขาจะมีค่าสมาชิกค่าเข้ากลุ่มค่าวิชาค่าตัวเลขค่าเสียเวลาการมานั่งคุย 3-4 ครั้ง2งวดเนี่ยแล้วงวดหนึ่งก็แล้ววันครั้งหนึ่งก็วันต้องหลายเช้า8โมงเช้า2ทุ่มเลยเนี่ย3 4ครั้งก็รวมเป็นอย่างน้อยต้องมี 5-6 ครั้งอ่ะต่อ1งวดนะครับถ้า6งวดคราวที่แล้วเนี่ยร่วมทำบุญทอดกฐิน 1,000 บาทเนี่ยหรือแม้จะสั่งของมงคลที่เป็นหิน86หรือหิน78บางคนก็เช่ากระเป๋าไปหรือบางคนให้ผมผูกดวงไปก็ตกที่ 1,000 บาทเนี่ยให้คิดง่ายๆเนี่ย6งวดที่แล้วที่งวดที่แล้วเนี่ย156บาทนะให้หารกันออกมา155 165เนี่ยอยู่100กว่าบาทเนี่ยนะครับ6งวดผมที่ผมคิดว่ามันจะไลฟ์เสิร์ฟให้6งวดเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ทำบุญถึงแม้คุณจะไม่ได้เข้ากลุ่มทำบุญทอดกฐินแต่คุณเช่าของมงคลไปช่วงนี้ 1,000 บาทเนี่ยผมก็จะนำเงินเนี่ยไปมอบให้ตามวัดนะครับที่เราได้ร่วมเป็นประธานร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมไปเมื่อวันที่18ตุลาเนี่ยผมได้ไปทอดกฐินที่วัดบ้านพาดนะก็ได้นำเงินส่วนหนึ่งนะครับไปมอบให้แล้วก็ไปออกโรงทานนะไปทอดไก่ทอดไปทำลาบหมูลาบไก่ลาบเป็ดไปทำส้มตำไทยต้มตำปูต้มตำปลาร้านะครับแจกคนที่อยู่ในงานกันแล้วก็ใกล้ๆ 11 โมงเราก็แห่กฐินแล้วก็นำกฐินถวายผ้าตายแล้วมอบเงินให้กับทางวัดไปนะครับก็ยอดที่กลุ่มเรามอบไปก็140,980 บาทนะครับอันนี้คือกฐินแรกที่เราทำนะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ร่วมบุญกฐินเข้ามาจริงๆแล้วก็มีอีก 3-4 กฐินนะแต่เอากฐินที่หลักๆที่ผมจะไปก็คือวันที่29ถึง31เนี่ยผมจะไปที่วัดนามนเพชรจังหวัดตรังนะนำเงินไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆแล้วก็นำยอดเงินกองกฐินเนี่ยไปมอบให้ทางวัดเพื่อวัดขอมาตั้ง2ปีละปีที่แล้วก็ไปแต่ยอดเงินไม่ยังได้ไม่พอคือจะสร้างเป็นเมนเผาศพให้กับทางวัดก็เลือกปีที่แล้วไปมอบกฐินครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่บอกปีนี้เราจะไปอีกแล้วก็อีกวัดหนึ่งคือวัดถ้ำผาประตูทองวัดที่ปีที่แล้วผมได้สร้างพระประธานเป็นพระประธานปางนอกปกกับลูกศิษย์ที่อยู่ในลายที่มีโชคมีลาภใช้เงินไป 3-4 แสนบาทก็เสร็จแล้วแล้วปีนี้ท่านก็ขอกฐินมาเพื่อที่จะสร้างกุฏิให้กับท่านเจ้าอาวาสท่านอยู่มาเขาบอกเกือบ10ปีนะแต่ไม่มีกุฏิอยู่ก็เงินกฐินที่จะโอนไปนะเพราะไม่ได้เดินทางไปเขาขึ้นป้ายขึ้นอะไรหมดแล้วล่ะ
ประธานเจ้าเพื่อประธานเจ้าภาพอาจารย์ชาญโฮลี่เนี่ยแต่ผมก็บอกเจ้าว่าท่านเจ้าว่าจะชาวบ้านว่าให้ลองเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเป็นประธานนะผมต้องเดินทางไปที่จังหวัดตรังงานมันชนกันก็เดี๋ยวจะโอนเงินกฐินจากที่ลูกศิษย์ช่วยกันมีโชคมีลาภแล้วก็ได้หรือแม้แต่เช่าของมงคลหรือแม้จะเข้ากลุ่มกฐินเนี่ยได้มอบมาให้ผมก็จะนำมอบเป็นเงินกฐินให้กับทางวัดเดี๋ยวจะถ่ายรูปอย่างที่ผมถ่ายจากวัดบ้านพาดมาให้ดูเนี่ยทั้งวัดนาเมืองเพชรทั้งวัดถ้ำผาประตูทองวัดถ้ำผาประตูทองเนี่ยอยู่อำเภอโขงเคียงจังหวัดอุบลราชธานีทั้งเท่ากับว่าสองขั้วนะจังหวัดตรังกับจังหวัดอุบลภาคใต้กับภาคอีสานทุกภาคนะถ้าบอกบุญมาแล้วเราเป็นสะพานบุญได้เราก็ยินดีที่จะทำนะครับฉะนั้นก็ในวาระที่เราอยากทำบุญหลายที่เนี่ยของคน 1,000 บาทเนี่ยก็อยากให้ทุกคนหนึ่งดูดใจนิดนึงของคนคุณก็ได้แล้วเป็นตัวช่วยอ่ะคุณอยากฟังตัวเลขผมจัดให้เลย6งวดแล้วถ้าคนที่เข้างวดที่แล้วนะผมว่า 1,000 บาทเนี่ยคุ้มแล้วล่ะนอกจากคุณจะได้ร่วมทำบุญคุณจะได้ของมงคลไปแล้วคุณถูก51เนี่ยคุณถูกรูด3ข้างล่างเนี่ยคุณได้ทุนคืนแล้วแต่ยังมีค่างวดที่จะทำให้คุณมีเงินกลับไปใช้หนี้ผมมั่นใจอย่างนั้นเลยนะโดยเฉพาะงวดที่2งวดวันที่1พฤศจิกายนผมว่าจะเป็นงวดที่2ที่ได้ผมปังๆและเข้าติดต่อกันเพราะว่าคราวแล้วเข้า3งวดติดคราวนี้ต้องทำให้ได้มากกว่าเดิมนะให้เกินไปสัก4งวด5งวดหรือ6งวดไปเลยก็ยิ่งดีนะโดยเฉพาะงวดนี้เลขชุด789โดดเด่นขึ้นมาคราวที่แล้วแหมผมพูดรายการเนี่ยก็กลัวหน้าแหกเหมือนกันนะหัวหน้าแตกเหมือนกันส่วนใหญ่ก็ให้ชุดใหญ่กัน789นะ89อย่างงี้แต่มี13ขึ้นมาก็ใช่85อย่างงี้78อย่างงี้นะ86อย่างงี้โดยเฉพาะ8998นี่ดังมากๆเลยนะผมเนี่ยไปให้บอกเลยผมให้เลขต่ำ1 2 3 4 5ห้อย6ไว้ตัวผมคิดว่าเนี่ยองค์ประกอบมันจะอยู่เลขต่ำล่างๆแล้วก็มา 51เนี่ยผมถือว่ามี5กับ1ประกอบกันมันอยู่ในเลข1ระหว่างเลข5เนี่ยยังถือว่ายังอยู่ในเลขต่ำนะเพราะถ้าเลข5ไปกับเลข8กับเลข7เลข9เนี่ยถือว่าเป็นเลขสูงเลข3มาเลข1ไปประกอบกับเลข8ผมก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าพระราหูท่านเข้ามาทำให้งวดนี้มีแรงส่งต่อจะเป็นงวดที่6ของท่านแล้วเป็นงวดที่2ที่ผมหลุดไปนะเว้นมากไปงวดนึงฉะนั้นก็พูดให้กับท่านผู้ชมที่ได้ฟังยาวๆในเรื่องของการทำบุญเพราะว่าตัวเลขจะสรุปสั้นนิดเดียวเองเพราะมันเหลือน้อยลงแล้วนะครับอันนี้ก็คือการบอกบุญนะครับสำหรับท่านที่ถามผมว่าอาจารย์ถ้าเกิดอยากจะฟังอีก5งวดทำยังไงก็ถ้าจะทำบุญนะทอดกฐิน 1,000 บาทนะหรือ5งวดตกลงงวดละ200อ่ะให้คิดง่ายๆเลยโอ้คุณซื้อเสี่ยงโชคบางคนอ่ะซื้อเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะผมมาซื้อเยอะนะแต่ว่าเขาก็แล้วแต่นะกำลังใครกำลังมันคนที่ซื้อหลักร้อยหลักพันเนี่ยต่องวด200เนี่ยผมว่ามันไม่แพงนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เปิดกลุ่ม4-5,000 นะ VIP เพื่อจะให้ทุกคนเข้ามามันนั่นมันก็ยังไม่เคยทำนะแต่พอเราทำมาแค่นี้อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาฟังนอกจากฟังผมไลฟ์ตัวเลขแล้วผมสรุปเลขเด่นๆแล้วเนี่ยในลอตเตอรี่วันนี้ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้เอาขึ้น YouTube แต่ถ้ามีคนถามอาจารย์รู้ว่าซื้อลอตเตอรี่หลายงวดมาเนี่ยเลขเข้าข้างบนหมดเลยแล้วเลขเนี้ยเลขลอตเตอรี่เนี่ยมีโอกาสที่จะถูกเพราะว่า3-4งวดที่ผ่านมาเลขผมเข้านะแต่ผมไม่ถูกฉะนั้นคราวแล้วก็051ตรงๆอยากเห็นลอตเตอรี่อาจารย์จังคือไม่ใช่อย่างนู้นอย่างนี้นะคือเลขที่จะซื้อได้เนี่ยบางทีตามแผงมันยังไม่มีแล้วผมตอนนี้ผมต้องทำงาน 2-3 อย่างผมจะไปซื้อวัน2วันนี้แหละฉะนั้นมันก็ต้องหลังจากนี้ไปหลังจากออกโค้งสุดท้ายแล้วผมไม่ได้จัด YouTube ผมก็คงโพสต์ในเฟซอ่ะแล้วก็ใน LINE กลุ่มอ่ะฉะนั้นไม่ได้มาพูดเพื่อให้ท่านอยากเข้าไปใน LINE นะในเฟซท่านก็แอดได้เสิร์ชไปที่คำว่าอาจารย์ออ่างจุดชาญโฮลี่ท่านก็จะเห็นผังตัวเลขตัวน้อยแล้วก็ลอตเตอรี่ที่ผมซื้อแล้วผมถ่ายให้เป็นแนวทางไปนะท่านฟังคลิป YouTube แล้วก็โค้งสุดท้ายนะแล้วก็ไปอยู่ในเฟซอีกท่านไม่ต้องเสียตังค์เข้ากลุ่มเลย3จุดเนี่ยจบละนะเพราะว่ามีตัวเลขทั้งตัวเลขลอตเตอรี่มีทั้งตัวเลขน้อยชุดในเขาเรียกว่าในช่วงที่ใกล้ๆลอตเตอรี่ออกงวดวันที่1และวันที่16ฉะนั้นผมก็ยังจะบอกว่าท่านมีทางเลือกนะไม่ต้องเข้ากลุ่มแต่การเข้ากลุ่มเนี่ยผมก็อยากให้ร่วมทำบุญนะบอกว่าเป็นช่วงหน้ากฐินก็ใครทำใครก็ได้นะบุญนี้มันก็อยู่กับตัวเรานะครับก็ส
สนใจทำบุญกฐิน 1,000 บาทก็แอดไลน์ไปนะครับแอดไลน์นะถ้าโทรเสร็จแล้วแอดไลน์แล้วแจ้งเลยว่าอยากเข้ากลุ่มฟังเลข5งวดและทำบุญกฐินเนี่ย0655424988แอดไลน์เลยนะทักไปเลยแล้วผมก็ส่งหมายเลขบัญชีบุญให้แล้วก็เพิ่มเพื่อนดึงเข้ากลุ่มเลยไม่มีอะไรยุ่งยากเลยโทรมาไงผมก็ต้องบอกคุณรับสายเลยผมบอกว่าช่วยแอดไลน์มาเบอร์นี้หน่อยแอดไลน์มาเบอร์ที่ผมกำลังขึ้นหน้าจอเนี่ยนะครับ0655424988แอดไลน์มาเลยถ้าสนใจอยากเข้าฟัง5กลุ่มนะ5งวดไม่ใช่5กลุ่มเลข5งวดนะครับหรือถ้าท่านบอกว่าอยากได้ตัวช่วยนะจะเป็นหิน86หิน78หรือจะเป็นกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคแม้แต่จะเป็นยันผูกดวงเสริมดวงที่เอาตัวเลขกำลังพฤหัสกำลังพฤหูเข้าไปวางในจุดเสริมดวงให้กับคุณเนี่ยค่าเขียนดวงแล้วค่าเป็นยันเนี่ย 1,000 บาทถ้าจะส่ง80บาทก็แจ้งไปที่แอดมินนะแจ้งไปที่ call center ดีกว่านะครับเบอร์ call center นะ0954815412 0991159197นะครับ2เบอร์นี้นะแจ้งไปเลยบอกว่าอยากเช่าของมงคลแล้วขอเข้าฟังเลขของอาจารย์5งวดนะยาวๆไปจนถึง30ธันวาคมเลยนะอันนี้คือสำหรับท่านที่สนใจเข้ากลุ่มเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะไลฟ์สดนะใครสนใจก็รีบเข้ามาจะได้มาฟังกันว่าผมสรุปตัวเลขเพิ่มเติมเป็นเลขอะไรนะอุทารพันธงให้วิ่งให้รู้เลขอะไรแล้วก็เลขคู่เด่นบนเด่นล่างผมชอบอะไรนะครับรวมถึงเลขที่ผมซื้อลอตเตอรี่แล้วผมชอบมากมากเลยคือลอตเตอรี่ใบไหนก็มาฟังกันนะครับวันนี้นะครับโค้งสุดท้ายนะครับตัวเลขที่ผมนำมาฝากเอาตรงๆเลยนะโค้งสุดท้ายเนี่ยยังไงเสร็จแล้วเนี่ยผมว่านะยังไงก็ต้องวิ่งรูด8นะวิ่งรูด8นะวิ่งรูด8ไปแต่ว่าถ้าให้ดีผมว่าวิ่งรูด8ไปทิศเหนือข้างบนนะแล้วก็วิ่งรูด1มาทิศใต้ข้างล่างเดี๋ยวมันจะไปซ้ำรอยแบบเดิมก็คือมา8บน1ล่างนะครับก็จะได้โชคเขาเรียกว่าภาษานักเล่นนะนักเสี่ยงโชคก็ว่า2เด้งคือถูก8ข้างบนแล้วยังถูก1ข้างล่างอีกอย่างนี้ดีกว่าวันนี้จะไม่ให้วิ่ง8ทั้งบนทั้งล่างจะไม่ได้ให้วิ่งไม่ให้ลูด8ทั้งบนทั้งล่างนะให้ลูด8ข้างบนลูด1ข้างล่างเพราะเลข1คือดาวเจ้าฤกษ์คราวที่แล้วทีแล้วเลข3คือดาวเจ้าฤกษ์แต่ผมก็ไม่ได้ให้ยังให้หลักที่ว่าอยากถ้าใครที่ชอบ3เนี่ยให้ลูด3ข้างล่างไปมันก็เข้า38นะครับสำหรับ1พฤศจิกายนเนี่ยให้ลูด8บนให้ลูด1ล่างนะเพราะว่า1เป็นดาวเจ้าฤกษ์8คือองค์พ่อพระราหูที่ผมอัญเชิญท่านมาร่วมรายการเพื่อประทานโชคลาภให้กับท่านผู้ชมนะครับฉะนั้นเมื่อได้8ข้างบนแล้วเราก็จับให้เหลือ3คู่8 2วันนี้ผมมั่นใจ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยไม่มาละแล้วไม่หลุดไปถึงสิ้นปีผมว่าน่าจะมาเดือนพฤศจิกายนแล้วน่าจะเป็นงวดนี้ด้วยนะ8 2 2 8นะผมชอบมากๆเลยอีกคู่นึงก็คือตามานาละถ้าจะมาก็ควรจะมางวดนี้คราวแล้วผมใส่เสื้อสีม่วงซะด้วยนะสีม่วงเลข7แล้วก็ใส่เสื้อสูทสีดำเป็นเลข8 8 7เอาเคสไป8 7ก็8 90กว่าเปอร์เซ็นต์กันนะผมต้องบอกอย่างนี้นะถ้าชอบมากๆคือ90อัพอ่ะจะบอกว่าเพราะผมไม่ใช่เป็นคนไปหมุนวงล้อแล้วจะกำหนดเลขเองได้ผมแค่เป็นนักวิเคราะห์นะเลข8 2ก็สวย8 7ก็งดงามอีก8นึงที่สุดยอดเลยนะผมว่าก็มีโอกาสมางวดนี้นะพระราหูย้ายมาไม่มางวดเดือนกันยาเดือนตุลาไม่มาแต่เดือนพฤศจิกาเงียบๆไปอาจจะมาโชว์พาวหรืออาจจะมาเขาเรียกว่ามาตอนคนเผลอเนี่ยแหละนั่นคือเลข86นะพระราหูเลข8ย้ายเข้าราศีพฤษภเลข6การเงิน86เหมือนสร้อยที่ผมทำแล้วโชว์อยู่เนี่ยนะสีดำกับสีฟ้าเนี่ยคือสีดำ8สีฟ้า6 8 6 6 8เนี่ยทีเด็ดเลยนะแต่ว่ายังไงแล้วเลขงวดที่แล้วที่คนตามมาเยอะแล้วงวดนี้อาจจะตามจนเพียตามจนเจ็บตัวไปแล้วงวดนี้แบบถอดใจไปแล้วมีโอกาสกลับมานะอกกับหัวเป็นเลขอะไรฮะอกกับหัวเป็นเลข9ไงฮะก็ผมว่ามีโอกาสมานะ8 9วงเล็บไว้นิดนึงเผื่อไว้นะครับสรุปแล้วข้างบนเน้น8ไปเลยนะครับถ้า8มันสวยทุกตัวเนี่ยแนะนำให้ลูดไปเลย80เป็น8 9ไปเลยนะโดยเฉพาะกองกฐินผมว่า89 980เนี่ยโอ้ผมว่าทั้ง80ทั้ง89เนี่ยงดงามเลยสรุป3ตัวบนนะ82 87 86วงเล็บ89ไว้นิดนึงนะครับส่วนข้างล่างเมื่อเน้นเลข1แล้วเราก็ต้องหาตัวเลขมาประกอบนะ
ให้เข้าก็เอาเลขในผังนั่นแหละ17เนี่ยคู่เนี่ยผมว่ามีโอกาสมาสูงผมตั้งแต่ผมให้เลขมาเนี่ยผมไม่ค่อยได้ให้เลขเบิ้ลเลยนะแต่งวดนี้รู้สึกสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้นะกลัวจริงๆเลยที่ผมเคยให้เลขเบิ้ลไปเมื่อภายใน 2-3 ปีเนี่ยจะมีคู่เดียวที่กล้าให้ไปคือ88ก็ทำหนังสือ88ครั้งแรกที่ทำหนังสือแล้วขายดีมากเลยคือหนังสือพ่อพระราหูเนี่ยให้หนังสือตัวเลขทำมาเป็นหนังสือ88ล่าสุดเล่มที่2พอคนซื้อเยอะแล้วมันเรียกว่ามันได้ผลหมายถึงว่าผลลัพธ์มันออกมาดีคนซื้อแล้วถูกกันเยอะเนี่ยก็ทำหนังสือ789เพราะว่าถ้าเล่มแรกมันล้มเหลวมันก็ขายเล่มต่อไปไม่ได้ก็พัฒนาเป็น789ก็ขายดีอีกก็เลยทำล่าสุดเนี่ยหนังสือที่ออกอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือ5789นะที่ท่านที่ผมเปิดดูอยู่เมื่องวดที่แล้ววันนี้ไม่วันนี้ไม่ได้เอามานะวันนี้เอาแผ่นยันพระราหูมานะครับแล้วก็มามองทิศของตัวเลขเพิ่มเติมให้นะครับฉะนั้นก็ข้างล่างเน้นเลข1นะ71นะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าถ้า7เปลี่ยนเป็น1ล่ะโอกาสที่จะมา77หรือ11อ่ะมันก็มีสูงแต่เนื่องจากระวังทิศเลข1ไว้ก็กันไว้นิดนึงนะท่านผู้ชมถ้าผมไม่พูดแล้วมาเนี่ยแล้วผมไม่พูดตอนลอตเตอรี่ออกไปแล้วอ่ะกลายเป็นว่าจานไม่พูดในรายการเราถึงแม้ว่าไม่ชอบเลขเปิ้ลนะแต่มันต้องเผื่อไว้นิดนึงนะ11นะเผื่อไว้นะสำหรับท่านที่คิดว่ามีโอกาสเบิ้ลก็ซื้อก็เรียกว่าซื้อดักไว้แล้วกันนะ1711วงเล็บนะ11แล้ว12กำลังพระราหูวันนี้เชิญมาก็แม่สวยงามจริงๆเลยวันนี้ผมจัดรายการวันที่21นะกลับไปกลับมา1221แล้วเป็นวันพุธที่ผมจะไหว้พระราหูตอนเย็นด้วยตอนนี้ผมจัดตอนเช้าเดี๋ยวเย็นผมจะไปจัดพิธีไหว้พระราหูนะครับอีกคู่หนึ่ง1881เลข1อาจจะมากับเลข8พระราหูนะครับข่าวแรกเลข3มากับเลข8โอกาสเลข1มากับเลข8ก็มีเพราะว่าผมไม่ได้วาง81ไว้ข้างบนนะผมดึงลงมาข้างล่างเพราะว่าผมคิดว่าถ้าจะมาเนี่ยน่าจะเป็นเลข18นะก็ได้แล้วนะ3คู่ห้อยไว้ในวงเล็บสามคู่หรือคุณจะมองเป็นสี่คู่ก็ได้แต่บางคนก็จะไม่ซื้อเลขในวงเล็บก็ได้ไปซื้อเลข3คู่หลักที่ผมวางก็ตามใจท่านเลยนะส่วนคู่ที่เด็ดเหรอคู่ที่เด็ดก็เป็นคู่เลขที่สวยนะผมว่าตามมาหลายงวดแล้วงวดก่อนก็ดังมาหลายงวดแต่ยังไม่ออกแต่พอไม่ดังทีไรออกทุกที2552นะ2552คู่นี้เป็นคู่ที่ผมจะซื้อลอตเตอรี่ด้วยแต่ต้องไปหาดูก่อน8558นะไม่ได้อยู่ในตัว8ข้างบนแต่ดึงมาลงมาพูดทีเด็ดนะครับแล้วผมมองหลายครั้งนะที่ลอตเตอรี่ผมเข้านะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อ285นะตอนแรกก็เมื่อวานเจอ528ละแต่มองว่าชอบ85 528ก็สวยนะแต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวถ่ายแล้วผู้ชมจะสับสนไปซื้อ285ดีกว่าเดี๋ยวหา285นะเดี๋ยวก็ต้องเจอแล้วล่ะลอตเตอรี่เลขชุดเพิ่งออกที่ผ่านมาเลขชุดเขายังไม่รวมยังไม่ออกมาออกแต่เลขใบ2ใบเลขแค่คู่เลข5ใบ10ใบ15ใบยังไม่ออกมานะครับอันนี้คือเป็นทีเด็ดนะ2552 8558แล้ว2คู่นี้ผมจะซื้อลอตเตอรี่ด้วยผมจะซื้อ4คู่นะอีก2ตัวผมยังเลือกอยู่ระหว่าง82กับ86นะถ้าผมซื้อ86ผมไม่ซื้อ82ผมจะไปซื้อ11เผื่อไว้นะเผื่อไว้นะอาจจะออกผมซื้อถูกข้างบนมาหลายงวดแล้วถ้า1วางไว้ข้างล่างได้ซื้อ11ออก11จะได้ถูกข้างล่างอ่ะเขามั่งก็ 5คู่เนี่ยแหละแต่ผมจะไปเลือกระหว่าง25 85 86 82หรือ11นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ซื้อยังบอกไม่ได้ส่วน3ตัวนะชุดหลักเราเลย789นะ789ตามมาหลายงวดต้องมา3ตัวตรงๆทุกทีนะหรือจะเลขลอตเตอรี่ของผมนี่แหละ285นะเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนจากเข้าแล้ว1516ผมมาเปลี่ยนเป็น285แล้วผมมีความรู้สึกว่าผมชอบ85มากๆเลยแล้วถ้า285หรือ528มาเนี่ย3ตัวบนอะไรเงี้ยหรือ3ตัวล่างเงี้ยหลายท่านก็จะได้มีโชคกันเลขตามฝากไว้นิดนึงนะ2662เลขที่ผมซื้อไป15คู่ครับแล้วผมกลัวจะกลับมานะมันก็อยู่ในผังเลขผมด้วยแล้วกลับจากเลข6เป็นเลข9ก็เป็น2992ยังตามกันอยู่มีอีกเลขชุดหนึ่งนะที่ผมคงทิ้งไม่ได้หรือว่าขาดที่จะแนะนำท่านผู้ชมไม่ได้นั่นคือเลขตามนะครับงวดที่แล้วผมซื้อเลข26กับ62ไปเยอะนะ15คู่อ่ะเพราะว่าชอบ
งวดนี้อยากให้เป็นไว้ในจุดของเลขตามนะเผื่อท่านผู้ชมอาจจะลืมหรืออาจจะตกหล่นไปนะเลขตาม2662ผมยังตามอยู่นะอยากฝากผู้ชมไว้แล้วอย่าลืมว่าเลข6พอกลับหัวไปเลข9ก็ต้องซื้อ29หรือ92ดักไว้นิดนึงนะครับส่วนอีกเลขหนึ่งเรามีชุด789ผมว่ามันมี78ไปแล้วมี58ไปแล้วมี89ไปแล้วนะที่อยู่ในผังที่ให้ไปเมื่อกี้ชุด79นะถึงแม้จะเคยออกไปแล้วเนี่ยแต่มันอยู่ชุด789ฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงถ้ามีงบ79ก็สวยนะเพราะว่าบางทีอาจจะมากลับมาได้อีกนะชุด789เป็นเลขที่อยู่ในผังผมเหมือนกันนะเลขตามฝากไว้262979นะครบแล้วนะครบถ้วนจากเลขโค้งสุดท้ายข้างบนวิ่งรูด8ข้างล่างวิ่งรูด1แล้วก็มีเลขข้างบน3ชุดข้างล่าง3ชุดมีเลขทีเด็ดให้2คู่มีเลขตามให้3คู่มีเลข3ตัวให้2ชุดนะอันนี้คือเป็นมาตรฐานที่ผมทำลง YouTube ให้สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามผมนะ 50,000 70,000 แสนวิวเนี่ยก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับงวดวันที่1พฤศจิกายนจัดเต็มไปเลยนะเพราะว่าผมมั่นใจว่าเราจะได้ทำบุญร่วมกันนะครับเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยบุญบางคนก็ทำบุญมาก่อนแล้วล่ะแล้ววันที่หนึ่งเราก็จะได้รอยยิ้มเราเบ่งบานเอิบอิ่มในบุญแล้วเราก็ยังสดชื่นแจ่มใสที่เรามีเงินเข้ากระเป๋าพวกเราอีกนะครับอย่างนั้นก็คิดดีทำดีแล้วเราเจตนาดีเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องได้รับสิ่งดีๆนะครับกลับไปทุกคนเลยนะครับก็ขอผมจะมาจัดรายการจริงน่าจะเป็นวันที่2พฤศจิกายนงั้นผมขออนุญาตนะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยเพราะว่าภายในอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยผมจะต้องเดินทางไปร่วมงานบุญหลายที่แล้วก็ได้กัลยาณมิตรคือทุกๆท่านนะที่ได้ร่วมบุญเข้ามาหลายท่านก็มีน้ำใจโทรมาก็ขอหมายเลขบัญชีโอนเงินทำบุญเงินเข้ามานะแม้แต่ไม่ได้เข้ากลุ่มตัวเลขแต่แค่มีใจอยากที่ร่วมทำบุญนี่ก็ถือว่าก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับผมเองก็ขออนุญาตเป็นสะพานบุญนะครับปีที่แล้วนะครับย่อนิดนึงนะครับช่วงสุดท้ายเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไปทอดกฐินนะครับที่วัดบ้านพาดที่นี่แหละนะครับแล้วก็ไปที่วัดนาเมืองเพชรเนี่ยแหละไปที่วัดถ้ำหาวัตถุทองคือวัดที่ผมทำปีนี้คือปีที่แล้วก็ไปมาแล้วก็ไปปี62ปี63ผมก็ได้รับสิ่งที่ดีๆนะปีนี้ผมก็ตั้งใจทำนะก็ปีหน้าผมคิดว่าก็สิ่งดีๆก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆต่อเนื่องไปปีที่แล้วหลังจากที่ผมไปทอดกฐินเสร็จผมก็เจอกัลยาณมิตรนะพี่อันนะแนะนำคุณหมอมือทองเลยนะบายตอนแรกไปที่อื่นแนะนำให้ผมบายพาสหัวใจเส้นเลือด3เส้นแต่เจอคุณหมอท่านนี้คุณหมอมือทองนะบอลลูนให้ผม3เส้นไม่ต้องเจ็บตัวหนักไม่ต้องโอ้ผ่านู่นผ่านี่นะจนแบบว่าโอ้แผลเต็มตัวนะแต่บอลลูนหัวใจก็เอาขนลวดเข้าไปเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ทำวันเดียวครั้งเดียวจบนะแล้วก็ผมทำประมาณสิ้นปี62จะครบปีแล้วนะแป๊บเดียวแต่จำได้ว่างานกฐินเนี่ยพี่อันไปหาผมที่วัดบ้านพาดเนี่ยแหละนะจังหวัดอยุธยาแล้วได้คุยกันแล้วก็แนะนำคุณหมอมือทองให้ผมหลังจากนั้นที่เจอกันอีกเดือนนึงผมก็เข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลทรวงอกนะก็ผมบอกแล้วว่าเราคิดดีทำดีเราก็จะเจอสิ่งที่ดีๆก็ขอบคุณพี่อันมากนะครับแล้วก็ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านผมก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านนะครับพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับแล้วก็มีโชคมีลาภหรือว่าท่านจะหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังทุกประการพบกับผมได้ใหม่ในวันที่2พฤศจิกายนนะครับหลังไว้ออกเรามาอัปเดตตัวเลขกันวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ